รายการรถโรงเรียนเป็นรายการทั่วไปเหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัยรถโรงเรียน First Class เปิดตัวนักเรียนใหม่ที่จะมาเข้าคลาสทั้ง10คนกับวีรกรรมวัยเรียนของพวกเขาที่จะต้องอึ้งกันทั้งประเทศใครครับที่เคยติดอยู่กับศพเด็กในห้องเรียนทุกคนเงียบเงียบพบกันวันนี้แน่นอนครับที่สุดเนี่ยนะครับมีบางคนเนี่ยเขาพาแฟนคลับที่น่ารักของพวกเขาเนี่ยมาด้วยนะครับซึ่งวันนี้อยู่กันเต็มสตูเลยนะครับขอฟังเสียงหน่อยได้ไหมแฟนคลับหน่อยโอเคนะเยอะขนาดนี้โอเคนะโอเคนะทำไมแฟนคลับยกป้ายไฟมาสละลานตาขนาดนี้มาดูกันว่านักเรียนคลาสใหม่ของเราจะมีใครกันบ้างครับตอนนี้ครับเรามาพบกับนักเรียนที่จะมาร่วมในคลาสของเรากันหน่อยดีกว่านะครับมากันเพียบเลยครับนะฮะเริ่มที่สาวฮอตคนแรกของเราดีกว่าสาวฮอตคนแรกนะขอต้อนรับนะครับนักเรียนคนแรกในรถโรงเรียนเฟิร์สคลาสของเราครับผมพี่เบนซ์พรชิตาจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจน์ประสานมิตรครับเชิญเลยครับโอ้โหสวัสดีครับเป็นนักเรียนที่น่ารักมากกลับมาใส่ชุดนักเรียนอีกครั้งเป็นยังไงบ้างหูยไม่ได้ใส่นานมากอ่ะครับผมนี่อ่ะหูยเนี่ยผมจะไม่ถามว่านานเท่าไหร่นานกว่านี้ครับผมแต่ว่าเวลาลากคำว่านานเนี่ยก็เลยรู้ว่าโอเคค่อนข้างจะนานพอสมควรแต่เราจะไม่ระบุไงตัวเลขเราไม่ระบุตัวเลขนะครับพี่เบนซ์มาคนเดียวไม่ได้ครับต้องมาพร้อมกับบริการสุดล่ำสุดหล่อของเราคนนี้ครับคุณมิกบรมวุฒินะครับจากเวลลิงตันคอลเลจสวัสดีครับโอ้สวัสดีครับสวัสดีนะครับผมสวัสดีครับพี่เบนซ์ครับสวัสดีค่ะครับผมโอ้แหมครับผมครับเขาเรียกว่าเป็นคนที่ให้เกียรติสุภาพสตรีมากครับคนนี้ผมเคารพมากครับผมวันนี้ต้องบอกไว้ก่อนว่าเริ่มต้นที่เครื่องแบบของพี่มิกก่อนดีกว่าครับผมทำเอาทีมงานเรานี่ปาดเหงื่อกันเลยทีเดียวใช่นะครับบอกเลยนะครับว่าไอ้ม้านินมังกรตัวนี้สิงว่าสิงเอาสิงสิงว่าไปสั่งมาครับตัวนี้500บาทครับผมเท่ากับเสื้อยืดธรรมดาตัวเลยครับผมไม่ธรรมดาฮะแต่ว่าเรารู้สึกดีใจมากที่ได้สิทธิ์เก่านะครับอิมพอร์ตมาจากอังกฤษเลยครับผมครับโอเคไปพบกับนักเรียนคนต่อไปในคลาสของเรากันเลยดีกว่านะครับคนนี้เป็นสาวสวยนะครับแล้วก็เป็นขวัญใจของหนุ่มๆหลายๆคนเลยก็ว่าได้นะครับใช่ครับเธอเป็นสิทธิ์เก่าโรงเรียนสตรีพัทลุงนะครับคุณนายโชติกาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนางร้ายขวัญใจทั้งประเทศครับผมแต่แล้วสมัยเรียนนี่คือนายก็คือถักเปียแบบนี้ไปเรียนนี่เลยป่ะฮะไม่ค่ะสมัยนั้นต้องผมสั้นค่ะครับผมใช่ต้องแบบเห็นติ่งหู1เซนด้วยแล้ววันนี้กลับมาใส่ชุดนักเรียนครั้งเป็นยังไงบ้างก็รู้สึกไม่ต่างนะคะนี่ไงนี่ไงครับผมครับผ่านไม่นานนะคะกัดกรามฟันกันแล้วไม่ต่างนะคะไม่เอารู้สึกเหมือนเพิ่งผ่านไปเมื่อปีที่แล้วเองนี่ดีกว่าครับมาจากโรงเรียนนานาชาติถูกต้องมาจากโรงเรียนนานาชาติเอกมัยนะครับชาชามาเลยโอ้โหสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหชาชาเอาล่ะนี่ต่อกันเลยดีกว่ากับอีกหนึ่งสาวนะครับสาวดีกว่าครับสำหรับสาวเสียงดีทรงพลังมาจากแดนใต้คนนี้ไม่เป็นใครไม่รู้จักเธอร้องทีนี้โอ้โหภูผาแทบสั่นคลอนเสียงสูงเสียดเมฆไปครับนั่นก็คือน้องแก้มเดอะสตาร์นั่นเองนะครับจากโรงเรียนสตรีภูเก็ตเชิญเลยครับผมสวัสดีครับสวัสดี
ะสวรรค์เมืองใต้หาดทรายสีทองสองวีรสตรีบารมีร่วมพอแชมป์ค่ะเป็นไข่มุกอันดามันเหมือนกับนักบอลคนหนึ่งของบราซิลไม่ใช่ไข่มุกดำแต่คนนี้เป็นไข่มุกแบบเปล่งประกายไม่ใช่นี่ไข่มุกในชานมไม่เมื่อกี้อุตส่าห์ปูแบบดูดีเลยต่อกับฟังหนุ่มๆมากดีกว่านะครับวันนี้ก็รู้สึกมีแฟนคลับมาเชียร์ด้วยเหมือนกันนะครับหนุ่มคนนี้ครับมาจากจังหวัดลำปางครับโรงเรียนไตรภพวิทยาครับหนุ่มนิวเดอะสตาร์เดี๋ยวครับผมโอเคครับตายแล้วพี่เดี๋ยวถามดูก่อนแล้วกันครับวันนี้กลับมาใส่ชุดนักเรียนครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็มาพร้อมกับเรื่องราวแสบวิรกรรมในวัยเรียนนะครับคล้ายๆมาย้อนเมื่อวานในโรงเรียนรู้สึกไงบ้างใส่ชุดนักเรียนอีกครั้งรู้สึกดีใจมากครับดูท่าทางจะภูมิใจในสถาบันของโรงเรียนของเราด้วยซึ้งอยากย้อนไงเลยและที่โรงเรียนเนี่ยของผมก็คือใส่ท้ายอย่างนี้เลยฮะครับใช่เฮ้ยแนวดีชอบมาอีกคนดีกว่าผมว่ายูนิฟอร์มคนทางภาคเหนือเนี่ยน่าจะดูดีเหมือนกันมาจากจังหวัดเชียงใหม่นะครับโรงเรียนวัชิรวิทย์นะครับขอต้อนรับโอนเดอร์ซ่าหนุ่มหลังห้องไมค์คนจัดเต็มเลยครับผมคนต่อไปเลยแล้วกันมาเลยดีกว่าครับหนุ่มคนนี้มาจากราชบุรีนะครับจากโรงเรียนราชบริการนุเคราะห์นะครับคุณตั้มเดซาครับเชิญเลยเดอะสตาร์เป็นไงครับวันนี้ครับวันนี้ก็ดีใจมากครับได้กลับมาใส่ชุดนักเรียนครับผมเราก็ไม่ค่อยได้เห็นละแฟนคลับก็ไม่ค่อยได้เห็นถึงฟีดการ์ดขนาดนั้นเราทำไมต้องใส่อันนี้อ่ะนี่ไงทำไมเพราะผมว่าต้องเป็นเด็กแสบเอ้ยเด็กแสบแสบเด็กแสบพอสมควรที่แบบว่าต้องติดกระดุมเขาเพราะพี่ก็ติดเหมือนกันผมเป็นเด็กเรียบร้อยมากครับกระดุมเขาให้มาครบก็ติดให้ครบสิครับอย่างนี้ครับเขาเรียกผิดระเบียบครับถามหน่อยโรงเรียนครับมีคนติดกระดุมคออีกกี่คนผมติดคนเดียวครับเอ้าลุยกันต่อครับอีกหนึ่งหนุ่มดีกว่าครับคนนี้เนี่ยนะฮะมาจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีครับหล่อเหมือนกันหล่อไม่แพ้ใครเลยนะครับมอต้องครับผมว่าบอกแล้วว่าคนกรีซเนี่ยมันไม่แปลกหรอกเพราะว่าเขาเป็นนักเรียนหมอใครจะเป็นได้ง่ายๆอ่ะแต่ต้องเป็นระดับนี้แต่นักเรียนหมอผมว่ามันถูกฉาบไว้เบื้องหลังเบื้องหลังครับผมเมื่อกี้มีเสียงคุกคิกคุกคิกจากคู่นี้นะฮะเดี๋ยวเขารู้เบื้องลึกอะไรสักอย่างว่ารู้เบื้องลึกว่าเขารู้เยอะเพราะว่าเขาเรียนมานานมากแล้วเดี๋ยวนักเรียนอย่ามาจีบกันในแถวครับว่าฉันเดี๋ยวฉันมีคนเรียนนานกว่าฉันอีกเออถูกต้องเมื่อกี้พี่เบนบอกว่าเฮ้ยหนึ่งคนเนี่ยโหไม่ธรรมดาครับท่านนี้นะครับมาจากโรงเรียนวังทองพิทยาคมครับรู้จักกันเป็นอย่างดีอยู่แล้วครับนายโยงครับอาจารย์ใหญ่ที่เขาผ่าใช่ไหมจบอันนี้เป็นหัวหน้าห้องแล้วปล่อยออกทีหลังเขาเลยอ่ะจริงๆฉันก็รุ่นเดียววันนี้แล้วปล่อยให้รอสักแก่กว่าเลยเนี่ยแก่เลยครับจริงๆไม่ได้แก่ขนาดนี้ไม่ใช่แก่พอดีรอนานไปหน่อยออกที่หลังเขาเลยแก่เลยเราเริ่มต้นคลา
สของเรานะครับด้วยนักเรียนหน้าชั้น3คนด้วยกันแล้วก็เป็น3สาวนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นต้อนรับ3สาวเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวให้อยู่หน้าชั้นก่อนส่วนที่เหลือเนี่ยนะครับเข้าประจำชั้นเลยแล้วกันนะครับกลายเป็นของเหลือไปแล้วเนี่ยท่านที่เหลือประจำที่ก่อนแล้วกันนะครับเอ้าคุณชาชานะครับคุณเนยแล้วคุณเบนนะครับอยู่หน้าชั้นก่อนนะครับที่เหลือครับสามสาวที่ออกมาพรีเซนต์หน้าชั้นวันนี้เด็กหญิงเบนซ์เด็กหญิงเนยและเด็กหญิงชาชาฮ่าๆว่าแต่พฤติกรรมแสบซ่าของพวกเธอจะเป็นอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามกันเลยครับกลับเข้ามาสู่รถโรงเรียน First Class กันอีกครั้งกับสาวๆที่ต้องออกมาพรีเซนต์หน้าชั้นในวันนี้แต่ก่อนอื่นต้องไปฟังพวกเขาแนะนำโรงเรียนกันก่อนละครับให้สามสาวดาวเรียนของเราเนี่ยได้พูดถึงโรงเรียนนั่นหน่อยเริ่มที่ชาชาก่อนละกันพูดถึงจะเป็นประทับใจได้เร็วที่สุดครับนะย้อนวันวานไม่นานว่าไงนะพี่เป๊กไม่ได้ว่ายังไงก็เล่นเล่นเล่นเป็นไงชาชาโรงเรียนนานาชาติเอกมัยให้อะไรกับชาชาบ้างให้เรียนค่ะมีให้โดดไหมไม่มีให้โดดห้ามโดดให้ความรู้ให้แบบให้ชีวิตเรามีความสุขในวัยนั้นๆอะไรอย่างงี้ก็สนุกดีค่ะเพราะว่าอยู่ที่โรงเรียนก็จะแบบก็จะเป็นก็ลุคเนี้ยคือไม่ได้แบบเป็นเด็กห้าวๆใช่นะเตะบอลมั้ยเตะบอลเตะบอลเตะบอลเล่นบาสอะไรเงี้ยใช่ค่ะเราไปถามท่านต่อไปดีกว่าคุณเนยบ้างดีกว่าครับนะฮะถ้าพูดถึงโรงเรียนเรานึกถึงอะไรหรือว่าความภูมิใจหรือความประทับใจของโรงเรียนเราครับมีทิชชู่ไหมคะคือแบบมันปลื้มปลีบน้ำตาไหลเลยตอนนี้จะออกมาเลยพอเลยคือมีความสุขมากค่ะเป็นช่วงมัธยมที่มีความสุขที่สุดตั้งแต่ม .1 ถึงม .6 ที่ได้เรียนที่สตรีพัทลุงนะคะเป็นช่วงชีวิตที่แบบมีความสุขมากจริงๆอะไรเงี้ยค่ะครับผมมีความสุขมากเขาจะไม่บอกอะไรมากอ่ะเพราะเดี๋ยวมันจะหลุดมันไม่ได้ค่ะพูดมากกว่านี้ไม่ได้จริงนอกจากปลื้มปลีบมากครับผมมาหาทางพี่เบนซ์ไม่ดีกว่าครับว่าสาธิตมศวนี่เข้ายากมากเหมือนกันสาธิตประสานมิตรจริงๆแล้วจะบอกว่าที่นี่นี่แบบให้อะไรเยอะมากโดยเฉพาะเพื่อนที่เป็นหลักมากๆนะคะเพื่อนสนิททุกวันนี้ก็ยังมาจากโรงเรียนนี่แหละนะคะแล้วก็คุณครูนี่แบบเบนรู้สึกว่าถ้าไม่ได้คุณครูที่แบบว่าช่วยๆเบนหรือว่าดูแลรักกันมาขนาดนี้คงไม่จบเหมือนกันนะเพราะว่าตอนนั้นทำงานตั้งแต่เด็กเลยแล้วก็รู้สึกว่าถ้าไม่ได้เพื่อนไม่ได้ครูอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็คงไม่จบต้องขอบคุณเพื่อนจริงเพราะว่าลอกกันบ้านเพื่อนตลอดมันก็แบบมันมีความผูกพันตรงนั้นเยอะเลยรู้สึกว่าแบบเวลาพูดถึงเพื่อนที่โรงเรียนแล้วจะแบบจะอินจะแบบว่ารักเพื่อนเลยเพื่อนก็น่าจะทำงานไม่เหมือนตอนนั้นใช่เพื่อนช่วยแบบใช่ต้องเข้าใจจริงในเรื่องทำอะไรกันนะหัวหน้าห้องเลยเป็นหัวหน้าห้องไม่ใช่หรือคุยกันไปเรื่อยโอ้โหนี่เขาคุยกันอยู่หน้าชั้นนี่ไม่ฟังเลยเดี๋ยวออกข้อสอบนะเอาแล้วพูดถึงความภูมิใจในโรงเรียนไปแล้วแล้วก็รู้สึกว่าคำถามข้อแรกเนี่ยเกี่ยวกับความฝันของทั้ง3คนใช่ฉะนั้นขอถามนักเรียนในคลาสก่อนดิวคนแรกแล้วกันครับว่าความฝันในสมัยวัยเด็กเนี่ยในอนาคตฝันอยากเป็นอะไรฝันอยากเป็นตำรวจครับตำรวจครับผมเพราะตอนนั้นยังเด็กอยู่แล้วแบบว่าเห็นตำรวจแล้วเท่ดีครับแบบว่าสั่งอะไรก็ได้อย่างเงี้ยฉันเดอะสตาร์ดีกว่าอยากรู้ว่าตอนนี้พอประสบความสำเร็จเป็นแชมป์ขนาดนี้แล้วสมัยเด็กครับตอนสมัยเด็กฝันว่าให้จบม.6ก่อนครับคือเอามาหกให้รอดก่อนครับไม่ต้องไปฝันถึงโลกเนาะไม่ต้องฝันไกลเอามาหกก่อนเอามาหกก่อนครับดีชอบไม่ต้องไปไกลมากนะครับนะโอเคคือที่ถามเกี่ยวเรื่องของความฝันเนี่ยนะครับเพราะว่า1ใน3สาวเนี่ยครับใครครับที่เคยมีความฝันนะครับอยากจะเป็นคนแจกไพ่ในคาสิโนฝันอยากเป็นคนแจกไพ่ในคาสิโนซะด้วยไม่รู้ว่าบ้านอยู่แถวปอยเป็ดหรือเปล่าครับเนี่ยแม่แต่จะเป็นใครและเพราะอะไรต้องมาลองทายกันดูล่ะครับงั้นครับเป็นคำถามที่เบนที่มีก็รู้หมดดิเฮ้ยไม่บอกกันไม่บอกกันมีหลายเรื่องที่มีนิกไม่รู้บางทีคู่ชีวิตแต่งงานกันเนี่ยไม่ใช่ว่ารู้ทุกเรื่องใช่ไหมอย่างผมกับยายสมเนี่ยผมก็ไม่รู้เขาทุกเรื่องถ้าผมรู้ของผมคงไม่แต่งกับเขาหรอกเอา
แต่แล้วนี่พี่ชายชาครับผมพี่ชายชาพี่ชายชาพี่เบนนะฮะพี่เหนือนี่เป็นแต่สวยมากเลยคุณเนยหมดเลยนี่โอ้ดูแบบว่าดูดีอ่ะดูแบบชอบเปิดบอลเนาะไม่รู้ไม่งั้นถามพี่ต่างๆแล้วกันทำไมตั้มเป็นพี่ชาชาครับตั้มพูดถึงคาสิโนผมว่ามันน่าจะแบบว่าอินเตอร์นิดนึงด้วยตัวพี่เขาเรียนอินเตอร์ด้วยอันที่สองคนนี้เขามีอินเตอร์เหรอเขาไม่ได้เรียนโรงเรียนอินเตอร์ครับเพราะเขาเรียนแบบนานาชาติเลยน่าจะอาจจะแบบว่ามองถึงคาสิโนมากกว่าคุณอ้นครับทำไมเลือกคุณเบนฮะก็เห็นพี่เบนเขายิ้มยิ้มมาผมคิดว่าพี่เบนเขาน่าจะพี่รุ๊ดดูนะพี่รุ๊ดนะรักก็ยิ้มตลอดอยู่ก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นพี่เบนครับพี่เบนบอกพี่เบนก็ยิ้มตลอดอยู่แล้วยิ้มตลอดเขายิ้มทุกเรื่องเลยนะเขาดูมีความสุขตลอดเวลาครับผมอ้าวที่เหลือบ้างดีกว่าที่ตอบคุณเนยครับผมว่าพี่เนยแบบว่าดูน่าจะแบบว่ามีเสน่ห์ครับเอ้ยยังไงไม่เข้าใจพี่เนยเลือกเขาให้ตอบไม่ใช่ให้จีบเป็นคนแจกไพ่เนี่ยมันเกี่ยวอะไรกับเสน่ห์ก็มีเสน่ห์นะครับก็คือแบบว่ามีเสน่ห์แบบเวลาแจกไพ่ที่ต้องแบบมีกลไกหน่อยอะไรอย่างเงี้ยครับให้สายตาอะไรก่อนเข้ารายการพี่บอกว่าพี่จะตอบพี่เนยทุกข้อเลยรีบกับคะแนนโอเคเดี๋ยวก็จะคิดว่าน่าจะเป็นคนที่มีทักษะอะไรครับผมใช่ครับอ๋อโอเคเลยอ่ะนี่คุณแก้มมันดีกว่าพี่นายแบลวฮะเกี่ยวไหมเนี่ยไม่เกี่ยวไงมันต้องกอดตรงข้ามหนูดูบ่อยหนูดูบ่อยรายการเนี้ยรายการนี้พี่เนยครับพี่เนยแน่นอนส่วนพี่เบนซ์นี่คือถ้าเกิดแจกไพ่คนที่เบนซ์จะเล่นเพราะว่ามากกว่าหน้าดุครับหน้าดุคนเขาไม่เล่นแต่ส่วนมีคนเดียวที่คิดไม่เหมือนคนปกติคือเนยครับไม่น่าคิดเหมือนคนปกติครับผมอันนี้เป็นคำชมนอกกรอบครับผมท่านหัวหน้าครับตามเรื่องท่านเลยครับผมเกือบผิดครับทำไมถึงเลือกคุณเนยทีแรกคิดว่าพี่เบนซ์แล้วก็คิดว่าพี่ชาชาหนักใจเลยสองคนเนี่ยใช่แน่นอนแต่ว่าพี่เนยเนี่ยไม่รู้ทีนี้เราก็นึกถึงคำว่ารู้หน้าไม่รู้ใจก็เลยเลือกเนยใช่มันดูซับซ้อนมันดูซับซ้อนคนเรารู้หน้าไม่รู้ใจทีใจเขาอาจจะอยากแจกไพ่ก็ได้ใช่ไหมผมมองหน้าพี่เนยแล้วเนี่ยผมรู้สึกว่าเห็นเป็นรูปแมมหัวใจแต่ถ้ามันจะเลยไปถึงพี่เบนซ์ก็คงเป็นสเปรย์โตแมมโพดำนะนี่ไงเจอแล้วพวกชอบอมสเปรย์โตน็อกมือครับผมรู้หมดครับผมแม่บริการแม่เวลาออกสื่อนี่แบบสู้เต็มที่เลยเนี่ยโอ้นะเอ้ามาดูกันดีกว่าครับสำหรับคนนะครับที่เคยมีความฝันอยากจะเป็นคนแจกไพ่ในคาสิโนนะครับคนนั้นก็คือเอาละครับไม่ว่าจะยกตรรกะจากไหนมาวิเคราะห์กันต่างๆนานาแต่เรื่องแบบนี้จะเป็นเรื่องของใครและเพราะอะไรเขาถึงอยากเป็นคนแจกไพ่ในคาสิโนแล้วเนี่ยเดี๋ยวช่วงหน้ารู้กันนะครับกลับมาอีกครั้งกับรถโรงเรียนเฟิร์สคลาสกับการตามหาตัวนักเรียนฝันแปลกฝันอะไรไม่ฝันฝันอยากเป็นคนแจกไพ่ในคาสิโนซะงั้นฝันดีอินดีจริงๆเรื่องราวนี้จะเป็นของใครระหว่างคุณเบนซ์คุณเนยหรือคุณชาชารับคนนะครับที่เคยมีความฝันอยากจะเป็นคนแจกไพ่ในคาสิโนนะครับคนนั้นก็คือโอ้ยมาเป็นน้องชาชานี่เองครับแต่คนธรรมดาที่ไหนเขาฝันอยากเป็นคนแจกไพ่ในคาสิโนกันนี้เรื่องราวเป็นไงมาไงฮะน้องชาชาเล่าเรื่องนี้ฟังกันหน่อยละครับดูแก้มแก้มแบบดูไม่เยอะดูไม่เยอะชา
าไม่น่าเลยครับผมแล้วพักเชื่อตัวเองเดี๋ยวสักพักหนึ่งมีลอกทุกคนโอ้โหตายแล้วเอาความเอาตัวรอดทำไมถึงอยากเป็นคนแจกไพ่ที่คาสิโนอ๋อก็ตอนนั้นเคยแบบไปลาสเวกัสค่ะแล้วก็เห็นดีลเลอร์เขาเท่มากเขาแต่งตัวแบบเต็มยศแบบว่ามีสูทอะไรอย่างเงี้ยทักซิโดผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เวลาแจกเท่มากบวกกับตอนนั้นน่ะชอบบ้ามายากลแล้วก็บ้าไพ่แบบสะสมไพ่อย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบนั่นคือเป็นความฝันแบบตอนช่วงนั้นเลยว่าเราอยากไปทำงานในนั้นอะไรเงี้ยมันดูแบบเท่มากเลยแล้วคุณหันมามองเลยนี่โหมันสุดยอดแต่บางคนที่เป็นนั่งอยู่โต๊ะพี่ว่าไม่เห็นเขาจะภูมิใจไม่เป็นคนร้องไห้ออกมาเลยใช่แล้วมีแบบของสะสมเป็นไพ่ต่างๆอย่างนี้เลยมีค่ะมีวันนี้เอามาด้วยมีไพ่ชาติของไทยมีไหมของสะสมชาติชาติไหนขอดูหน่อยได้ไหมฮะอย่างน้องชาชานี่บอกได้เลยนะครับว่าเธอไม่ได้ชอบแค่ไพ่ธรรมดานะครับแต่เธอคลั่งชนิดที่ว่าไพ่แปลกๆในโลกนี้มีอะไรเธอแทบจะมีหมดที่สำคัญช่วงหน้ามีโชว์ความสามารถพิเศษจากน้องชาชาที่ทำเอาอึ้งกันทั้งสตูกันเลยขอต้อนรับกลับเข้าสู่รถโรงเรียนเฟิร์สคลาสกันอีกครั้งช่วงที่แล้วเราก็ได้รู้กันไปแล้วนะครับว่าน้องชาชาที่มีความฝันอยากจะเป็นคนแจกไพ่ในคาสิโนแต่ที่สำคัญเธอขนเอาไพ่บางส่วนที่เธอเก็บสะสมไว้มาโชว์กันอีกด้วยล่ะครับอันนี้คือไพ่ที่เขาเก็บกันยี่ห้อนี้ Magical เขามีแบบไพ่เหมือนกันเหรอใช่ครับแต่ว่าแพงไหมเอ่ยถ้าเป็นสำหรับคือบางอย่างเช่นอย่างเงี้ยมันก็จะแพงค่ะแล้วก็ยิ่งเก็บนานแบบราคามันก็ยิ่งขึ้นด้วยใช่คือยิ่งเก่ายิ่งมีมูลค่าใช่ค่ะแล้วสภาพนี่ดีด้วยเนี่ยก็ราคายิ่งสูงอีกนี่คือเป็นทั้งรูปไลท์คิตตี้สตาร์วอร์สถ้าเป็นพวกแบบโปรก็จะเป็นพวกนี้พวกไบซิเคิลค่ะแต่ก็มีหลายเอดิชันเดี๋ยวมันจะมีแบบเป็นสีนีออนสีรีเวิร์สอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ด้วยนี่ใช่แล้วก็ถ้าเป็นพวกนี้คือเหมือนแบบไปเที่ยวแล้วก็ซื้อใหม่เช่นไปญี่ปุ่นก็ซื้อมาเห็นน่ารักดีว่าของสะสมซูเวเนียร์ทุกประเทศนี่ก็ที่นี่นิวยอร์กอันนี้ที่ปารีสอะไรอย่างนี้อันนี้ที่สมิธโซเนียนเป็นมิวเซียมที่อเมริกาอะไรอย่างนี้ใช่ค่ะอันนี้มันเหมือนไอ้พวกลุงผมใส่ยาฉุนจำวันนี้อยากจะให้ชาชาเนี่ยได้โชว์เทคนิคหรือว่าแบบความสามารถในการโชว์ทริคไพ่ได้สักเล็กน้อยได้ไหมฮะได้ค่ะเดี๋ยววันนี้โชว์กลนึงกันโอเคเลยเดี๋ยวตรงนี้เลยตรงนี้เลยโอ้โหน้องชาชานี่เรียกว่าเป็นแฟนไพ่ตัวจริงเลยทีเดียวแต่ไม่ใช่แค่สะสมไพ่อย่างเดียวนะครับเธอยังเป็นเจ้ามือไม่ใช่ครับเธอยังเล่นมายากลไพ่ได้อีกด้วยโอ้โหขอบอกเลยว่าไม่เป็นสองรองใครกันเลยล่ะครับใครเล่นดีพี่มิกละกันพี่มิกนะอ๋อมันต้องมีคนเล่นด้วยใช่ไหมใช่ค่ะต้องแบบบอกให้หยุดเดี๋ยวดูหยุดหยิบไพ่บ่อยบนนะให้เลือกไพ่ถ้าไม่ใช่ดูนะทุกคนดูได้หมดเลยค่ะดูด้วยดูด้วยอะไรอะไรอะดูด้วยเอาพูดด้วยนี่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 โอเคโอเคครับเก็บเข้ามาค่ะเอาเก็บเข้าไปตรงไหนก็ได้ใช่ไหมครับตรงไหนก็ได้แล้วพี่มิกเอาเราจะคนโอ้ไปด้วยครับอยากให้พี่มิกขอเขายืมจับมือเอาเลยเอาเลยขออนุญาตจับข้อมือแล้วก็เพ่งไปสิ่งที่พี่มิกเห็นเมื่อกี้นี้บีบข้อมือแรงๆเลยค่ะก็บอกให้เพ่งจริงเพ่งจริงเลยใช่ไหมเพ่งจริงๆที่พี่มิกเลือกเป็นข้าวหลามตัดนะคะนั่นไงเขาหลามตัดจริงๆด้วยแต่ตอนนี้คุณผู้ชมต้องจับตาดูให้ดีๆเลยนะครับบีบอีกไม่ลองปล่อยมันไหลมาตามสายโลหิตเว้ยเจ็ดเฮ้ยเฮ้ยเจ็ดเขาหลามตัดเลือกเจ็ดเฮ้ยโอ้ประมาณไม่ธรรมดาเลยสาววันนี้นอกจากไม่ธรรมดาอยู่บ้านยังไม่ทำอะไรอีกเล่นจากไพ่กันเลยไม่ได้มันเป็นความสามารถใช่ไหมใช่นี่เป็นไพ่สำหรับธรรมดาเลยค่ะมายากลของน้องชาชานี่โอ้โหไม่ธรรมดาจริงๆเล่นเอางงกันทั้งศัตรูกันเลยทีเดียวสำหรับโจทย์ข้อแรกนี้คนที่ทำคะแนนนำไปคนเดียวก่อนก็คือคุณตั้มนั่นเองและเรื่องราวสนุกสนุกยังไม่จบแค่นี้เพราะยังมีวีรกรรมของพวกเขาอีกมากมายที่จะทำให้คุณต้องอึ้งใครครับที่เคยติดอยู่กับศพเด็กในห้องเรียนครับติ
อยู่ในห้องเรียนแล้วในห้องนั้นเนี่ยมีศพเด็กอยู่ครับโอ้และสุดท้ายคุณเบนคุณเนยและคุณชาชาจะตัดสินใจมอบทุนการศึกษาให้กับโรงเรียนไหนติดตามกันต่อไปสัปดาห์หน้าในรั้วโรงเรียน First Class อย่าพลาด นะครับคิดว่าพี่เนยไม่น่าจะอยู่กับพี่ครับผมไม่อยู่ไหนไม่อยู่พี่ใช่ว่าเนยไม่น่าอยู่กับผีไม่ใช่ครับน่าอยู่กับพี่โอ้โหพี่แกจะมาบ้างไหนๆทุกคนเงียบเงียบเอ๊ะโอ้ยเงียบๆนะโอ้